This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เจอกันที่นี่นะคะ www.thaipbsonline.net ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะในเวอร์ชันที่เสียงอาจจะดูฟังเพี้ยนแล้วก็ฟังไม่เหมือนเดิมจากกริกวัดค่ะต้องขออภัยในความไม่รื่นหูเอาไว้ณที่นี้ด้วยนึกซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศโทนเสียงก็แล้วกันก็เว้าที่บางเพลงนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะที่บ้านบางเพลงตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวจากที่ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวเด็กๆแล้วก็ไม่ค่อยชอบเด็กๆกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะเคารพนับถือศรัทธาถึงขนาดที่ว่ามีการตั้งศาลแล้วก็เอาพวกเนื้อสัตว์เป็นๆสดๆดิบๆเอามาตั้งเป็นของเส้นไหว้แล้วใครอยากจะได้อะไรก็เขียนบอกเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะคะคนคนนั้นก็จะได้รับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาซึ่งเท่าที่สังเกตดูเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นคนจนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีใครช่วยเหลือดูแลก็จะได้รับการตอบสนองยกตัวอย่างบ้านที่มีแต่คนแก่แล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปจ้างคนมาช่วยไถนาหรือว่าเกี่ยวข้าววันรุ่งขึ้นก็จะมีคนมาช่วยทำงานให้อย่างเสร็จสรรพเลยหรือถ้าเกิดใครของหายก็ไปเขียนบอกเอาไว้วันรุ่งขึ้นก็จะได้รับของคืนเอามาวางคืนที่บ้านเลยขโมยขโจรตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเบาบางลงไปจนกระทั่งตำรวจเนี่ยแทบจะไม่มีงานทำดูโดยรวมนะคะก็ต้องถือว่าบ้านบางเพลงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคมากๆเลยขโมยขโจรก็ไม่มีอยากได้อะไรก็ได้นะคะมาขอที่ศาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรมาปกคลุมบางเพลงปกคลุมบางเพลงให้มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะลองมาฟังกันต่อนะคะว่าบ้านบางเพลงเนี่ยจากที่เปลี่ยนแปลงมาในทางดีมันจะดียิ่งขึ้นหรือว่าจะพลิกผันไปในทางอื่นคือชาวบ้านบางเพลงโดยทั่วไปเนี่ยรู้สึกดีกับเด็กทั้ง214คนนะคะจะมีก็แต่คนบางคนอย่างเช่นครูจ้อยอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ศิริอาจารย์ยุพาศึกษาธิการแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางเพลงนะคะที่รู้สึกกลัวแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดีๆแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติมันต้องมีเบื้องหลังที่มาที่ไปแน่นอนนะคะเอาละเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามฟังได้เลยค่ะกระบอกที่บางเพลงตอนที่14ค่ะศึกษาธิการอำเภอซึ่งบางครั้งก็มีนายอำเภอและปลัดกิ่งรวมอยู่ด้วยพร้อมกับอาจารย์ศิริอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุพาและครูจ้อยมักจะมาพบปะพูดคุยกันที่บ้านของผู้ใหญ่บุญเทียมอยู่เสมอปรึกษาหารือกันรายงานข่าวให้กันและกันฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่พบปะกันแล้วก็มักจะจากกันไปด้วยความที่ไม่มีอะไรคืบหน้าจากการที่พบปะกันในส่วนของอาจารย์สิรินะคะอาจารย์สิริก็ต้องการที่จะศึกษาคนพวกนี้คนพวกนี้ก็หมายถึงเด็กทั้ง214คนให้มากขึ้นในทางชีววิทยาแต่อาจารย์ก็ไม่ได้พบเลยนะคะว่าคนพวกนี้เนี่ยแตกต่างไปจากมนุษย์ธรรมดาอย่างไรและอำนาจพิเศษต่างๆที่มีก็เป็นอำนาจที่จะต้องร่วมมือกันทำถ้าทำคนเดียวก็คงไม่สำเร็จส่วนในทางร่างกายไม่มีความแตกต่างกับมนุษย์ธรรมดาที่ตรงไหนเลยนะคะยกเว้นการกระพริบตาที่ไม่เหมือนกันในส่วนของอาจารย์ยุพานั้นได้เปรียบคนอื่นในแง่ที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีความใกล้ชิดพอที่จะไต่ถามอะไรกันได้บ้างและตอนนี้ยุวศักดิ์ลูกของอาจารย์ยุพาเนี่ยก็เปิดเผยยิ่งกว่าแต่ก่อนบางอย่างก็บอกบางอย่างก็ไม่บอกแต่ถึงอย่างไรอาจารย์ยุพาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้น
จากที่เคยรู้มาแล้วเกี่ยวกับคนพวกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจกันทุกคนก็คือคนพวกนี้ถูกส่งมาเข้าท้องแม่ที่บางเพลงในคืนวันหนึ่งอันเป็นคืนเดียวกันเมื่อคลอดออกมาแล้วก็มีลักษณะอาการอย่างเดียวกันแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปบ้างตามหน้าตาของแม่นะคะที่แต่ละคนนี่ไปเกิดแต่ทางจิตใจเรียกได้ว่าเป็นจิตใจอันเดียวกันจะนึกจะคิดอะไรก็เป็นอย่างเดียวกันทางเดียวกันแล้วก็ทำเหมือนกันเหมือนกับว่าทั้ง214คนนี้เป็นคนคนเดียวกันนั่นทีเดียวในส่วนของสารวัตรสุทัศน์ก็มักจะเข้าวัดแล้วก็ไปคลุกอยู่บนกุฏิหลวงพ่อซึ่งเกือบจะเป็นคนคนเดียวในบางเพลงนะคะที่มีเมตตาต่อเด็กทั้ง214คนนี้มาโดยตลอดแล้วก็คงจะเพราะความเมตตานี้แหละค่ะที่ทำให้หลวงพ่อเนี่ยไม่มีความสงสัยคือไม่มีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับคนพวกนี้มองเห็นว่าเป็นเด็กธรรมดาสามัญเพียงแต่ว่าอาจจะมีความคิดที่นอกลู่นอกทางไปบ้างและคนทั้ง214คนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นในเมตตาของหลวงพ่อเพราะว่าในขบวนคนทั้งบางเพลงแล้วคนพวกนี้รู้สึกว่าจะเข้าหาหลวงพ่อแล้วก็มีความสนิทสนมพูดจาอะไรต่างๆกับหลวงพ่อได้มากกว่าที่พูดกับคนอื่นคือกับคนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดนะคะจะพูดเฉพาะกับหลวงพ่อถึงกระทั่งที่ว่าบางคืนมีคนพวกนี้ขึ้นไปนั่งคุยบนกุฏิหลวงพ่อทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจำนวนหลายสิบคนบางคืนมีเพียงน้อยคนแต่คนพวกนี้ไม่เคยแสดงความเคารพหลวงพ่อเหมือนอย่างที่คนทั้งปวงเคารพกราบไหว้กันไม่เคยกราบไม่เคยไหว้เขาติดต่อกับหลวงพ่อเหมือนกับว่าเป็นคนเสมอกันเป็นคนที่พูดจากันได้อย่างที่ไว้วางใจได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่คนพวกนี้พูดไว้กับหลวงพ่อจะมากน้อยอย่างไรหรือเป็นอย่างไรก็มีแต่หลวงพ่อคนเดียวเท่านั้นที่รู้และท่านก็ไม่เคยปริปากบอกกับใครเลยทั้งบางเพลงอาจารย์สิริก็พูดขึ้นกับอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาสองสามีภรรยาว่าผมว่าเรื่องที่เรากำลังสนใจศึกษาและค้นคว้าอยู่นี้หลวงพ่อที่วัดนั่นแหละเป็นกุญแจสำคัญผมสังเกตดูรู้สึกว่าคนพวกนี้เข้ากับหลวงพ่อได้มากกว่าคนอย่างเราๆผมเคยเห็นพวกเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนกุฏิหลวงพ่อกันนานๆแล้วก็มีการพูดจากับหลวงพ่อแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่มีใครรู้เพราะถ้าหากมีคนขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อเมื่อไหร่พวกเขาก็จะหยุดนิ่งแล้วก็พากันลงจากกุฏิไปหมดผมเชื่อมั่นว่าในเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อท่านรู้มากกว่าใครในบางเพลงส่วนท่านจะบอกเราเมื่อไหร่ให้เรามีความรู้เท่าทันนั้นอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของท่านใครจะไปบังคับท่านได้อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือคงจะต้องรอไปก่อนนะคะจนกว่าที่จะได้รับความรู้จากหลวงพ่อแต่ว่าใครเคยเข้าไปถามท่านหรือเปล่าครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่อาจารย์สิริบอกว่าผมเคยครั้งหนึ่งครับผมถามท่านตรงๆเลยทีเดียวว่าคนพวกนี้มาจากไหนเป็นอะไรท่านรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างแต่ท่านนั่งนิ่งเฉยเหมือนกับว่าไม่ได้ยินที่ผมพูดผมถามอีกท่านก็นิ่งอีกจนในที่สุดผมก็ต้องกราบลาท่านลงจากกุฏิมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาท่านอีกไม่พูดนิ่งอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นความลับสำหรับคนบางเพลงอยู่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งมีไข้หวัดใหญ่ระบาดเข้าไปในบางเพลง
มีคนป่วยกันมากนะคะดูเหมือนว่าจะไม่เว้นบ้านทุกบ้านเลยทีเดียวไม่ใครก็ใครละค่ะต้องล้มป่วยด้วยโรคนี้แต่ไข้ระบาดครั้งนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรงมากคนที่ป่วยเป็นไข้อาจจะถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อแต่ก็เพียงวันสองวันก็หายแล้วก็ทำมาหากินได้ตามปกติทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมีผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นเด็ก1ใน214นะคะมาบอกกับครูจ้อยบอกว่าครูลูกสาวฉันป่วยเป็นไข้ลงนอนมา3วันแล้วไม่พูดไม่จาฉันสังเกตดูแล้วก็จับตัวดูตัวร้อนเหลือเกินจะทำยังไงดีล่ะคะครูจ้อยก็เป็นครูที่ดีนะคะสนใจในสุขทุกข์ของความเจ็บป่วยของลูกศิษย์คราวนี้ถึงแม้ครูจ้อยเนี่ยจะรู้ทั้งรู้ว่าเด็กที่ป่วยเป็น1ใน214คนครูจ้อยก็ไม่ได้รังเกียจรังกรอะไรนะคะพอเลิกเรียนก็รีบไปที่บ้านเด็กคนนั้นทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่าเด็กพวกเดียวกันนั้นขึ้นไปนั่งอยู่จนเกือบเต็มบ้านนะคะแล้วก็ต้องคือถัดลงมาที่ลานบ้านเนี่ยก็ไปยืนรอกันอยู่โดยรอบถึงแม้ว่าจะไม่หมด214คนแต่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นว่ามากขนาดเลยทีเดียวล่ะคือไปรุมกันอยู่ที่นั่นครูจ้อยก็ต้องแหวกคนพวกนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงตัวคนที่เป็นไข้เอามือจับดูที่แขนแล้วก็หน้าผากก็รู้สึกว่าร้อนผิดปกติจึงเอาประหลอดวัดความร้อนที่ตั้งใจเอาติดตัวไว้จากโรงเรียนนะคะวัดความร้อนโอ้โหพอวัดเสร็จนี่ตกใจเลยเพราะว่าความร้อนในตัวคนไข้คนนั้นเนี่ยสูงถึง109องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งถ้าหากเป็นคนธรรมดานี่ก็คงตายไปแล้วครูจ้อยก็พยายามเก็บความรู้สึกไม่แสดงอะไรบอกกับแม่ของเด็กว่าไข้สูงแบบนี้เนี่ยต้องพาไปโรงพยาบาลแม่ของเด็กก็ไม่ได้ขัดข้องนะคะรีบจัดข้าวของให้ลูกแล้วก็วิ่งไปขอยืมรถปิกอัพจากบ้านที่อยู่ติดกันมา1คันแล้วก็ให้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนขับแม่ของเด็กและครูจ้อยช่วยกันหามเด็กที่เป็นไข้ไปที่รถค่ะบรรดาเพื่อนเด็กทั้งหลายก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาเด็กขึ้นรถได้พอรถออกเด็กพวกเดียวกันทั้งหมดก็วิ่งบ้างเดินบ้างตามรถมาเป็นฝูงเมื่อมาถึงโรงพยาบาลหมอวัดความร้อนและเมื่อเห็นว่าความร้อนสูงขนาดนั้นหมอก็มองดูหน้าครูจ้อยไม่พูดว่าอะไรและหมอก็เอาภาชนะใส่เสมหะจากคนไข้ซึ่งไอออกมาเป็นระยะเนี่ยบอกว่าจะเอาไปเพาะเชื้อในระหว่างเดียวกันนั้นนะคะคนพวกเดียวกันกับคนไข้ที่มาห้อมล้อมอยู่เนี่ยทำให้หมอต้องออกปากขอร้องให้ออกไปยืนคอยอยู่หน้าโรงพยาบาลคนพวกนี้ก็มีอาการตกใจบางคนที่มาถึงใหม่ขออนุญาตดูคนไข้เห็นคนไข้นอนนิ่งอยู่เอามือจับตัวรู้สึกว่าร้อนแล้วก็หน้าซีดก็รีบออกไปพูดจาซุบซิบกับพวกเดียวกันที่อยู่ข้างนอกนะคะแสดงอาการว่าตกใจเหมือนกับว่าได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรที่คนไม่เคยเห็นกันมาก่อนยิ่งพูดกันไปก็ยิ่งเห็นมีแต่สั่นศีรษะแล้วก็แสดงอาการว่าเป็นทุกข์ส่วนคนไข้นั้นแน่นอนทุกข์ค่ะทุกข์ทางด้านร่างกายนะคะชัดเจนมากเพราะว่าอาการไข้เนี่ยสูงอยู่เรื่อยแล้วก็ตัวร้อนเกินกว่าที่แพทย์เคยเห็นมาจากคนไข้คนอื่นๆแล้วก็บอกอยู่บ่อยๆว่าถ้าหากเป็นคนไข้คนอื่นเนี่ยป่านนี้คงจะตายไปแล้วเพราะคนธรรมดาที่ไหนจะทนความร้อนในตัวที่สูงขนาดนี้ได้แต่คนไข้รายนี้กลับไม่เป็นอะไรนะคะยังคงนอนไข้สูงหลับตาแล้วก็ไม่พูดไม่จากับใครแม้แต่พวกเดียวกับเขาเองในส่วนของอาหารก็ไม่ยอมแตะต้องนานๆครั้งจึงยอมกินน้ำซึ่งก็จะกินเพียงไม่กี่จิบแล้วก็นอนต่อพวกพ้องของคนไข้ก็พยายามเข้าใกล้ตัวแล้วก็มายืนรอบเตียงหมอก็ห้ามปรามแล้วก็พยายามกีดกันทุกทางเพราะเกรงว่าจะมาติดเชื้อหรือว่าเอาเชื้ออื่นมาปล่อยใส่คนไข้แต่ก็ห้ามยากละค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีที่พอที่จะให้ยืนหรือว่านั่งเฝ้าไข้ได้ทั้งหมดนะคะอนุญาตให้มันนั่งเฝ้าไข้อยู่นอกห้องได้ทีละ10ถึง20คนตามทางเดินนอกนั้นเนี่ย
ให้อยู่ที่สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลอาศัยร่มไม้หรือเงาไม้จากตึกโรงพยาบาลยืนนิ่งๆไม่พูดไม่จากันแล้วก็หันหน้ามาทางตึกคนไข้ตลอดเวลาหลังจากที่เกิดอาการไข้มา4วันอาจารย์ยุภาก็กระซิบถามอาจารย์สมศักดิ์ว่าคุณคะฉันเห็นเขายืนจ้องคนใช้เป็นสายตาเดียวกันอย่างนี้ฉันชักจะไม่เข้าใจอะไรซะแล้วก็ทีไฟไหม้โรงสีทั้งโรงเขาว่ายืนรุมกันจ้องประเดี๋ยวเดียวไฟก็ดับแล้วแต่ทำไมคนไข้ที่มีปรอดสูงผิดธรรมดาถึงขนาดนี้เขามายืนจ้องกันรอบโรงพยาบาลทำไมปรอดถึงยังไม่ลดไข้ยังสูงอยู่ฉันถามเขาไปหมดแล้วหมอบอกว่ามีหวังตายด้วยดูเหมือนว่าก็ไม่สามารถจะให้คำตอบอะไรกับชาวบ้านได้คือให้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านฟังแล้วก็เบื่อๆแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะเอาละค่ะเรื่องราวของบ้านบางเพลงก็ผ่านอะไรที่มันตื่นเต้นมากๆมาแล้วนะคะต่อไปมันจะตื่นเต้นอีกไหมมันจะคลี่คลายมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเราจะรู้ความลับมากขึ้นใช่หรือไม่ติดตามได้ช่วงหน้า This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะกระเป๋าที่บางเพลงตอนที่14คุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการเปลี่ยนเวลาของการออกอากาศมาเป็นบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะคะส่วนเรื่องของการดาวน์โหลดแล้วก็การฟังย้อนหลังก็ยังคงทำได้เหมือนเดิมค่ะก็คือการดาวน์โหลดสามารถทำได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ www.thaipbsonline.net นะคะแต่ถ้าเกิดว่าการฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังก็สามารถฟังได้ฟังสดก็ตามเวลาแต่ฟังย้อนหลังเนี่ยฟังได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ thaipbsonline.net แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน thaipbs ค่ะกระเป๋าที่บางเพลงเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะแล้วก็เป็นตอนที่สำคัญทีเดียวนะคะเพราะเป็นตอนที่เด็ก1ใน214คนนั้นป่วยเป็นไข้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะและจากการที่เด็ก1ในนั้นไม่สบายก็เป็นผลทำให้เด็กที่เหลือเนี่ยมีความสงสัยเพราะว่าไม่เคยเห็นคนป่วยมาก่อนและที่สำคัญนะคะแต่ละคนไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนแล้วก็การเจ็บป่วยของเด็กที่เป็นในครั้งนี้เนี่ยก็อาการค่อนข้างมากถึงขนาดนอนหลับตานิ่งแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเด็กอีก213คนตั้งใจจะเข้าไปยืนรอบเตียงคนป่วยให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แต่หมอก็ขอร้องนะคะว่าให้ออกมายืนนอกห้องเพราะถ้าเกิดเข้าไปยืนเบียดเสียดกันอย่างนั้นผู้ป่วยก็อาจจะไม่มีอากาศหายใจแล้วก็อาจจะป่วยหนักลงไปอีกซึ่งพวกเขาก็เข้าใจแล้วก็ออกมายืนนอกห้องตามที่หมอขอร้องแล้วก็ยืนกันต่อเรื่อยไปนะคะจนถึงสนามหน้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขามีกันมากถึง213คนน่ะนะคะตาทุกคู่จ้องไปทางเดียวกันก็คือไปที่คนเจ็บส่วนในใจจะนึกอะไรไม่มีใครคาดเดาได้บางทีก็มีการพูดจาซุบซิบกันเหมือนกับว่าจะสงสัยหรือว่าไม่เชื่อใจในความสามารถของพวกตนซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ยุภาก็ได้พูดกับอาจารย์สมศักดิ์นะคะจะพูดกับอาจารย์สมศักดิ์ว่าอย่างไรเอาละค่ะติดตามได้เลยนะคะกระเป๋าที่บางเพลงตอนที่14ช่วงที่2ค่ะฉันว่าชักจะแปลกซะแล้วล่ะค่ะคุณเพราะว่าตั้งแต่คลอดแกออกมาฉันไม่เคยเห็นยุวศักดิ์ลูกเราแสดงความสงสัยแล้วก็ไม่แน่ใจในเรื่องอะไรเลยแต่ก่อนนี้แกจะทำอะไรดูเหมือนว่าแกจะมีกฎเกณฑ์ของตัวเองและแกก็ได้รับผลสำเร็จในการกระทำทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าจะสำเร็จหรือเปล่า
แกมีความมั่นใจทุกครั้งเวลาที่แกทำอะไรแต่เที่ยวนี้เนี่ยฉันชักจะแปลกใจซะแล้วล่ะค่ะเพราะรู้สึกว่ายุวศักดิ์มีความสงสัยอะไรมากเหลือเกินอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามว่าสงสัยอะไรก็สงสัยในความป่วยไข้ของเด็กพวกเดียวกันอีกคนหนึ่งนั่นล่ะค่ะในขั้นแรกแกสงสัยว่าเด็กคนนั้นเป็นอะไรไปคล้ายๆกับว่าในใจของแกไม่มีความรู้แล้วก็นึกถึงความป่วยไข้ไม่เป็นแกนึกว่าคนทั่วไปหรืออย่างน้อยก็พวกแกเป็นคนที่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้นั่นก็คือนึกไม่ถึงว่าป่วยไข้นั้นเป็นยังไงแล้วก็เป็นกันได้พอไม่เห็นพวกเดียวกันป่วยครั้งนี้แกไม่เข้าใจอะไรเลยนึกแต่เพียงว่าคนนั้นนอนนิ่งไปเฉยๆแล้วก็หลับตาไม่อยากติดต่อกับใครซึ่งทำให้แกสงสัยมากฉันคิดว่าทุกคนในพวกแกพยายามที่จะใช้อำนาจจิตคือพยายามที่จะใช้อำนาจหรืออะไรก็ไม่รู้ติดต่อกับคนป่วยแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดทุกคนพยายามที่จะเพ่งเล็งไปที่คนไข้ใช้ใจนึกให้คนไข้ลุกขึ้นมาเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นความสงสัยอย่างแรงจึงเกิดขึ้นในใจของเด็กพวกนี้คือเด็กคงชักจะสงสัยแล้วค่ะว่าพวกตนมีอำนาจแค่ไหนกันแน่หรือว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ฉันเคยคุยกับอาจารย์สิริแกแล้วเหมือนกันวันนั้นคุณไม่อยู่ฉันก็เลยคุยกันสองคนอาจารย์สิริแกบอกว่าคนพวกนี้เขามีอำนาจมากสั่งให้น้ำลดก็ได้สั่งให้ไฟดับก็ได้และดูเหมือนว่าจะสั่งให้ไฟไหม้ก็ได้อีกแต่มาถึงคราวที่พวกตนล้มเจ็บลงคราวนี้กลับใช้อำนาจสั่งการอะไรไม่ได้เลยพวกเขายังต้องนอนเจ็บต่อไปแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้อาจารย์สิริแกจึงตั้งข้อสังเกตว่าคนพวกนี้มีอำนาจในวงจำกัดเท่านั้นเมื่ออำนาจบังคับธาตุต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟได้ซึ่งก็เป็นอำนาจที่ใหญ่โตมากมายอยู่แล้วมีแรงพอที่จะทำงานหนักอย่างเช่นไถนาหรือดำนาหรือว่าซ่อมบ้านที่สุดให้สำเร็จได้ภายในเวลาคืนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่เกินกำลังคนธรรมดาและก็ดูเหมือนจะเพียงเท่านั้นถึงแกจะมีอำนาจเพียงแค่ไหนก็ตามแต่อาจารย์สิริแน่ใจว่าเรื่องป่วยไข้นี้แกรักษาไม่ได้ดูไปฉันชักจะสงสารแกซะแล้วล่ะค่ะเห็นจะต้องไปคุยกับหมอถามว่าแกเป็นอะไรไปจะหายหรือว่าไม่หายทีนี้เมื่ออาจารย์ยุภามีโอกาสนะคะก็ไปถามหมอที่ดูแลอาการป่วยของเด็กคนนั้นก็ได้รับคำตอบว่าคนที่ป่วยเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่แบบธรรมดาแต่แทนที่ไข้จะหายกลับกลายเป็นว่าเป็นโรคปอดบวมทั้งสองข้างนะคะหมอเอาเชื้อไปเพาะก็ปรากฏว่าเชื้อนั้นเนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า Haemophilus influenzae เป็นเชื้อ1ใน2ถึง3อย่างของเชื้อที่ทำให้คนป่วยเช่นเดียวกันได้ซึ่งก็อาจจะมีขึ้นกับใครก็ได้และเมื่อมีขึ้นแล้วก็ไม่ถึงล้มตายอะไรเพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยก็มียาโดยเฉพาะสำหรับฆ่าเชื้อนี้เมื่อพบเชื้อแล้วก็มีการใช้ยาที่ถูกต้องก็น่าจะหายภายในเวลาสัก 2-3 วันอาจารย์ยุภาได้ยินดังนั้นก็หายห่วงนะคะกลับบ้านไปบอกอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็อาจารย์สิริแต่ทั้ง3คนตกลงกันว่าคนพวกนี้ถึงจะมีอำนาจในบางอย่างแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจไปทุกอย่างคือทำโน่นทำนี่ได้ใช้กำลังได้แต่รักษาโรคให้หายนั้นทำไม่ได้ค่ะนี่เป็นข้อจำกัดแล้วก็อีกวันหนึ่งสมพรลูกแม่ชีพรที่อยู่วัดกับหลวงพ่อนะคะก็เดินเข้าไปหาหลวงพ่อในขณะที่หลวงพ่อนั่งอยู่บนลานวัดแล้วก็ถามขึ้นว่า
หลวงพ่อเพื่อนผมเขาเป็นอะไรไปหลวงพ่อก็ตอบว่าก็นี่แหละที่เขาเรียกว่าเจ็บหรือป่วยไม่เป็นไรหรอกอาการเพื่อนเองไม่ได้มากมายอะไรให้หมอเขารักษาอีก 2-3 วันก็คงหายสมพรก็บอกว่าความเจ็บหรือความป่วยนี้พวกผมไม่เคยรู้จักเพราะไม่เคยเป็นคนที่นี่เขาเป็นกันเสมอหรือหลวงพ่อก็เป็นกันทุกคนแล้ววะไม่มีใครหนีพ้นหรอกเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องเจ็บด้วยกันทั้งนั้นแล้วพวกผมล่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเองจะเป็นยังไงแต่ข้ารู้ว่าพวกเองมันครึ่งมนุษย์ครึ่งคนบางเพลงนี่แหละบางทีถ้าแม่เองเจ็บได้เองก็คงจะเจ็บได้บ้างกระมังสมพรแสดงอาการตกใจมากแล้วก็รีบพระเดินจากหลวงพ่อไปไม่พูดจาว่าอะไรอีกในวันต่อมานะคะอาจารย์สิริกับอาจารย์สมศักดิ์ก็พากันไปหาหลวงพ่อที่วัดเมื่อไปถึงแล้วก็พบว่าบนกุฏิหลวงพ่อนั้นมีสารวัตรสุทัศน์แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมนั่งอยู่ก่อนแล้วอาจารย์สิริกราบหลวงพ่อแล้วก็เริ่มซักถามเด็กพวกนี้เคยบอกหลวงพ่อหรือเปล่าครับถึงเหตุที่เขาต้องมาเกิดที่บางเพลงนี่เจริญพรสมพรมันเคยบอกอาตมาเหมือนกันว่าท้องแม่มันทางโน้นไม่ดีเท่าที่นี่เพราะเลี้ยงลูกไม่ได้ใส่เชื้อเข้าไปแล้วก็หายไปหรือมิฉะนั้นก็ออกช้าไปบ้างเร็วไปบ้างอาตมาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันนักหรอกแล้วเขาบอกหลวงพ่อหรือเปล่าครับว่าที่โลกของเขานั้นเขาผสมพันธุ์กันในหลอดแก้วแล้วจึงเอาเชื้อที่ผสมแล้วนั้นใส่เข้าไปในท้องแม่ให้เลี้ยงต่อไปมันก็ไม่ได้บอกถึงเพียงนั้นหรอกนะหรือถึงจะบอกอาตมาก็คงไม่เข้าใจก็เท่าที่ฟังอาจารย์พูดอยู่นี่ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าหลอดแก้วเนี่ยมันเข้ามาที่ตรงไหนสารวัตรสุทัศน์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะพูดอะไรกับหลวงพ่อก็ระวังให้ดีๆนะครับหลวงพ่อท่านบวชมาตั้งแต่ยังเป็นเนนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาหรอกมาพูดเรื่องหลอดแก้วอะไรนั่นประเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่อาจารย์สิริก็ยอมรับว่าไม่มีอะไรหรอกครับผมมันพูดมากไปเองหลวงพ่ออย่านึกอะไรมากเลยครับนึกเสียแต่ว่ามีสัตว์มันมาอาศัยท้องแม่มันเกิดที่บางเพลงนี่ก็พอแล้วมันจะมาอย่างไรหลวงพ่ออย่าไปคิดให้เป็นกังวลเลยครับและในตอนเย็นวันนั้นนะคะอาจารย์สิริก็อธิบายต่อให้อาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาฟังที่บ้านว่าเด็กของหลวงพ่อมันบอกว่าผู้หญิงที่โลกของมันไม่สามารถจะรับเชื้อได้อีกแล้วถึงได้เชื้อเข้าไปก็สูญเปล่าหรือปกพร่องออกช้าบ้างเร็วบ้างอาจารย์รู้ไหมว่าแปลว่าอะไรอาจารย์สมศักดิ์ก็ตอบอย่างขันๆว่าผมจะไปรู้ได้อย่างไรผมไม่ใช่อาจารย์ชีววิทยาอย่างอาจารย์สิรินี่ครับไม่เป็นไรงั้นผมจะบอกให้อาจารย์สิริพูดอย่างมั่นใจที่เด็กมันบอกหลวงพ่อนั้นทำให้ผมเกิดความคิดขึ้นว่าคนหรืออะไรก็ตามที่อยู่บนโลกนั้นมันไม่มีชีวิตเหมือนกับเราเด็กพวกนี้เราดูก็เห็นแล้วว่ามันไม่รู้จักว่าคนเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บพอมันเห็นเพื่อนมันเจ็บเข้าคนหนึ่งมันก็ตกใจกันอย่างกับอะไรดีถ้าจะว่าไปเรื่องนี้มันโง่จริงๆอาจารย์ยุพาก็บอกว่านั่นสิคะโง่จนน่าสงสารแต่สิ่งอะไรก็ตามที่มันมีชีวิตเกิดมาแล้วมันก็จะต้องเสื่อมคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างที่พระท่านว่านั่นแหละไม่ผิดพลาดถ้าเด็กพวกนี้มันไม่รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายก็จะต้องแปลว่าวิถีชีวิตทางโลกมันไม่ตรงกันหมายถึงโลกที่มันมานั้นกับโลกของเราไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่แก่เป็นรายตัวทุกคนแต่อยู่ๆอาจเสื่อมหรือแก่ขึ้นมาทั้งพืชพันธุ์มันเลยเช่นผู้หญิงเสื่อมทั้งหมดหรือแก่ทั้งหมดในที่สุดก็จะไม่มีอะไรเหลือเพ
ราะว่าจะตายหมดอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าอาจารย์เอาอะไรมาว่าผมเข้าใจของผมอย่างนี้แหละครับครั้งหนึ่งมีคนขุดไข่ไดโนเสาร์ได้จำนวนมากมายที่ทะเลทรายโกบีผมถามตัวเองว่าก็เมื่อมันไข่เอาไว้ในทะเลทรายแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นตัวแต่มีนักวิชาการบอกว่าอากาศมันอาจจะเปลี่ยนไปที่ทะเลทรายนั้นจากร้อนเป็นเย็นหรือเย็นเป็นร้อนก็ไม่รู้ล่ะทำให้ไข่นั้นฟักไม่เป็นตัวผมก็ได้แต่เถียงว่าอากาศอะไรมันทำไมมันถึงได้เปลี่ยนกระทันหันอย่างนั้นถ้ามันค่อยๆเปลี่ยนจากร้อนค่อยๆกลายเป็นหนาวผมเชื่อแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นไข่มันก็จะมีเวลาฟักตัวได้ดีอาจารย์ยุภาก็ถามขึ้นอย่างสนใจว่าแล้วยังไงล่ะคะผมจึงมีความเห็นของผมว่าการที่ไดโนเสาร์มันหมดโลกไปนั้นไม่ใช่เพราะมันแก่ทีละตัวหรอกครับแต่อยู่ๆมันก็แก่ขึ้นมาทั้งพืชพันธุ์ของมันทีเดียวและเพราะความแก่นี่แหละออกไข่มาจึงฟักไม่เป็นตัวไอ้ที่เหลืออยู่ก็ตายไปไอ้ที่จะเกิดใหม่ก็ไม่เกิดแล้วมันจะไปมีพันธุ์เหลืออยู่ในโลกนี้ได้ยังไงแล้วอาจารย์ว่าสัตว์หรือคนหรืออะไรที่โลกนั้นมันมีวิถีชีวิตไม่เหมือนเรามันจะแก่กันแบบนี้หรือครับถูกละผมอาจจะคิดบ้าไปคนเดียวก็ได้แต่ถ้าไม่อธิบายอย่างผมก็มองไม่เห็นเหตุว่าทำไมมันจะต้องขี่ยานอะไรเพื่อเอาเชื้อมาใส่ผู้หญิงที่นี่ที่มันทำเช่นนี้เพราะมันรู้ว่าผู้หญิงของเรายังแข็งแรงเอาจริงเข้ามีลูกขึ้นไปได้จนอายุ80เพราะมันสามารถจะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ซึ่งหมดความสามารถของพวกเราแล้วก็ถูกของมันเชื้อที่มันเอามาใส่ในผู้หญิงบางเพลงนั้นเกิดเป็นตัวเรียบร้อยออกมาวิ่งกันอยู่เต็มบางอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละหลวงพ่อก็รำพึงเบาๆว่าเคยนึกแต่เพียงว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องตัวใครตัวมันไอ้เรื่องแก่หมู่นี้ไม่เคยนึกถึงเลยสารวัตรสุทัศน์ก็บอกว่าเอาละอาจารย์สิริจะพูดว่ายังไงก็ไม่เห็นมีใครจะไปคัดค้านท่านได้สำหรับผมเองนั้นฟังไม่ออกเลยว่าอาจารย์สิริพูดเรื่องอะไรด้วยซ้ำเมื่อเถียงท่านไม่ได้หรือฟังท่านไม่เข้าใจก็เห็นจะต้องยอมรับไว้ก่อนว่าท่านพูดถูกในขณะที่หลวงพ่อบอกว่าอาตมายังติดใจในคำพูดของอาจารย์สิริอยู่มากอาตมาไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยถึงจะมาเรียนเอาตอนนี้มันก็คงจะสายไปแล้วอาตมารู้แต่เพียงว่าทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าประกาศขึ้นนั้นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงไม่เฉพาะแต่ในโลกที่เราอยู่นี้แต่เป็นสัจธรรมที่เป็นจริงไปทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นในโลกใดๆเรื่องที่อาจารย์สิริพูดออกมาจึงเป็นเรื่องให้ชวนคิดไปในทางธรรมได้มากอาตมาจะนำไปตรีตรองดูอาจารย์สิริไม่พูดว่าอะไรนะคะกราบหลวงพ่อแล้วก็ลงจากกุฏิเดินหายไปอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพาลาหลวงพ่อลงจากกุฏิตามไปเหลียวมองหาอาจารย์สิริก็ไม่เห็นซะแล้วนะคะแกคงร้อนวิชานะคะกับคนอย่างเราๆแกคงไม่อยากพูดจาอะไรด้วยหรอกตอนนี้ในที่สุดพวกที่ไปนั่งใกล้คนไข้เพื่อที่จะเฝ้าไข้หรือเพื่ออะไรก็ตามทีรวมทั้งพวกที่นั่งห่างออกมาก็พากันติดเชื้อแล้วก็มีไข้สูงล้มป่วยเป็นไข้หลายคนทีเดียวนะคะรวมทั้งที่ป่วยอยู่แล้วคือล้มป่วยเนี่ย62คนรวมคนที่ป่วยอยู่แล้ว1คนกลายเป็น63คนคนที่ติดเชื้อแล้วก็เริ่มมีไข้สูง
หมอสามารถที่จะรับรักษาไว้ที่โรงพยาบาลได้แค่20กว่าคนโดยให้นอนตามทางเดินของโรงพยาบาลเพราะว่าห้องเนี่ยมันเต็มไม่พอส่วนที่เหลือก็ให้นอนตามบ้านของแต่ละคนและหมอก็ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วก็ให้ยาไว้กินเท่าที่จะทำได้เมื่ออาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุพาและอาจารย์สิริกลับมาถึงบ้านก็พบว่าครูจ้อยเนี่ยมานั่งคอยอยู่แล้วพอเห็นหน้าครูจ้อยก็ละล่ำละลักแล้วก็บอกว่าคนไข้คนแรกตายไปแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้นี้เองแล้วก็ได้ทราบว่าตายไปอีก2คนดิฉันพูดถึงคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นที่ไปเจ็บอยู่ตามบ้านจะตายอีกหรือบ้างจะตายอีกหรือเปล่าดิฉันเองก็ไม่ทราบอาจารย์ยุพาตกใจมากบอกว่าขอล้างหน้าประเดี๋ยวและจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยกันเพื่อถามข่าวคราวดูว่าเป็นอะไรกันไปหมดมันจะตายก็พากันตายเป็นกลุ่มอีกแล้วเมื่อทุกคนไปถึงโรงพยาบาลในตอนเย็นก็ได้ข่าวจากหมอว่าเด็กพวกนั้นกำลังตายลงเรื่อยๆที่โรงพยาบาลนั้นหมอบอกว่าตายติดกันไป10กว่าคนแล้วส่วนที่ไปตายตามบ้านหมอไม่ทราบจำนวนนะคะเมื่อหมอรู้ว่าคนพวกนี้ไม่เหมือนคนธรรมดามีลักษณะแปลกประหลาดกว่าคนธรรมดาก็ขออนุญาตผู้ปกครองผ่าศพออกดูโดยที่ไม่ได้บอกให้คนพวกเดียวกันรู้หมอแอบทำเป็นความลับในที่สุดก็มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าคนพวกนี้ไม่มีม้ามตั้งแต่เกิดมาเกิดมาตัวเปล่าๆไม่มีม้ามติดตัวมาอาจารย์ยุพาก็ถามว่าแล้วคนไม่มีม้ามนี้อยู่ได้เป็นปกติอย่างคนธรรมดาหรือคะครับเหมือนคนธรรมดาทุกอย่างยังคนที่ถูกผ่าตัดเอาม้ามออกไปแล้วเมื่อหายแล้วก็กลับบ้านอยู่กันอย่างคนธรรมดาแต่ว่าต้องระวังหน่อยในเรื่องของการติดโรคเท่านั้นหมอบอกว่าการไม่มีม้ามนั้นทำให้ผู้คนคือจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยขาดความต้านทานแบคทีเรียบางตัวซึ่งอาจจะเป็นภัยถึงชีวิตต้องคอยระวังตัวพลาดไม่ได้คือถ้าจะว่าไปคนที่ไม่มีม้ามนั้นก็อยู่ได้อย่างคนธรรมดาแต่อาจจะต้องระวังเรื่องอาหารการกินหรือว่าการดื่มแต่ความเป็นอยู่ทั่วไปก็เรียกว่าสบายเพียงแต่ต้องระวังตัวไม่ให้มีอาการติดเชื้อขึ้นได้เพราะถ้าหากติดเชื้อขึ้นมาเมื่อไหร่จะตายง่ายอย่างที่สุดอาจารย์สิริก็บอกว่าผมนึกแล้วทีเดียวว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกับมนุษย์เราในโลกนี้อาจารย์สิริบอกว่าผมนึกเอาไว้อย่างที่ผมพูดไว้แล้วแต่พอมาได้ยินคุณหมออธิบายผมก็เกิดความคิดต่อไปว่าที่โลกเดิมของคนเหล่านั้นจะต้องเป็นโลกที่สะอาดไม่มีตัวแบคทีเรียเลยเมื่อไม่มีแบคทีเรียอย่างนี้ร่างกายของเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรไว้ต้านทานธรรมชาติของเขาจึงได้สร้างเขามาให้ไม่ต้องมีม้ามหมอบอกว่าได้ผ่าศพคนพวกนี้ดูถึง4ศพไม่ปรากฏร่องรอยว่ามีม้ามอยู่ในตัวเลยถ้าม้ามถูกตัดทิ้งไปก็ย่อมจะต้องมีร่องรอยทิ้งเอาไว้บ้างแต่นี่ตัวเปล่าจริงๆไม่มีม้ามมาตั้งแต่เกิดอาจารย์สิริก็บอกว่าเป็นอันว่าเราได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งจากคุณหมอว่าคนพวกนี้มันไม่มีม้ามเพราะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพราะโลกที่มันเคยอยู่มาแต่เดิมไม่มีแบคทีเรียและเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีอะไรเน่าเหม็นในโลกนั้นคิดไปก็น่าอยู่แฮะอาจารย์สิริพูดขึ้นอย่างเพ้อๆในขณะที่อาจารย์ยุพาเหลียวไปสบตากับอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็เลิกคิ้วให้อย่างชะงนหมดเวลาของตอนที่14แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ